สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะพบกับบ้านทีวายเช่นเคยค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาทำทาโกยากิแบบง่ายและอร่อยมากๆเลยค่ะเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากทำแป้งทาโกยากิก่อนนะคะก็จะมีแป้งสาลีอเนกประสงค์จำนวน150กรัมแป้งข้าวโพดจำนวน50กรัมใส่รวมลงไปในชามผสมคนแป้งให้เข้ากันเล็กน้อยจากนั้นใส่ไข่ไก่จำนวน1ฟองจะเป็นไข่ไก่เบอร์ไหนก็ได้ค่ะเติมน้ำเปล่าจำนวน500มิลลิลิตรโดยการแบ่งใส่เล็กน้อยก่อนนะคะจากนั้นตีผสมรวมกันให้ไข่เข้ากันดีกับแป้งตีผสมรวมกันจนไม่เหลือฝุ่นแป้งจากนั้นเติมน้ำเปล่าที่เหลือให้หมดค่ะและคนผสมรวมกันให้เข้ากันดีเมื่อส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราจะนำส่วนผสมของแป้งมากรองให้แป้งมีความเนียนละเอียดมากยิ่งขึ้นค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนผสมของแป้งทาโกยากิจากนั้นเรามาเตรียมส่วนผสมของไส้กันค่ะส่วนของไส้ทาโกยากิก็จะประกอบไปด้วยส่วนของผักโดยใช้กะหล่ำปลีหั่นเตาเล็กๆแบบนี้ค่ะและในส่วนของไส้วันนี้จะเป็นปูอัดแฮมและหอยแมลงภู่หรือถ้าเพื่อนๆมีกุ้งหมึกฮอทดอกก็สามารถใช้ได้ค่ะเลือกไส้ตามที่ชอบได้เลยนะคะในการทำทาโกยากิให้อร่อยสิ่งที่ขาดไม่ได้คือซอสเรามาทำซอสทาโกยากิกันเลยค่ะเริ่มจากการนำซอสมะเขือเทศซอสเทริยากิและน้ำเปล่าใส่ลงไปในหม้อในอัตราส่วนที่เท่าๆกันวันนี้จะใช้อย่างละ200มิลลิลิตรค่ะจากนั้นนำหม้อขึ้นตั้งไฟและเปิดไฟปานกลางคนส่วนผสมให้เข้ากันรอให้ส่วนผสมเดือดจากนั้นนำน้ำแป้งข้าวโพดโดยการนำแป้งข้าวโพดจำนวน2ช้อนโต๊ะรวมกับน้ำเปล่าจำนวน50มิลลิลิตรใส่รวมกันและผสมรวมกันให้เข้ากันดีใส่ลงไปในส่วนผสมของซอสในขณะที่ยังเดือดในขั้นตอนของการใส่แป้งให้ค่อยๆใส่และคนส่วนผสมของซอสไปพร้อมๆกันค่ะให้คนส่วนผสมไปเรื่อยๆจนกว่าส่วนผสมจะเริ่มเดือดอีกครั้งจากนั้นปิดไฟและยกออกจากเตาพักให้คลายร้อนกันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะซอสทาโกยากิจากนั้นเรามาเตรียมอุปกรณ์ในการปั้นลูกทาโกยากิกันค่ะเปิดเตาให้กระทะทาโกยากิร้อนจากนั้นใช้น้ำมันพืชทาลงไปให้ทั่วกระทะกระทะที่ใช้จะเป็นกระทะทาโกยากิขนาดลุม4เซนติเมตรหรือถ้าเพื่อนๆมีกระทะทาโกยากิแบบไหนก็สามารถใช้ได้ค่ะเมื่อกระทะร้อนให้นำแป้งทาโกยากิใส่ลงไปให้เต็มทุกหลุมก่อนหยอดแป้งทุกครั้งให้คนส่วนผสมให้แป้งเข้ากันก่อนจากนั้นเรามาใส่ส่วนของผักค่ะใส่ผักตามปริมาณที่ต้องการจากนั้นใส่ไส้ที่เตรียมไว้ทั้งแฮมปูอัดแล้วก็หอยแมลงภู่นะคะตามที่ชอบไปเลยค่ะหรือถ้าเพื่อนๆมีไส้อย่างอื่นก็สามารถใช้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นกุ้งเป็นหมึกหรือว่าฮอทดอกโดยการหั่นเป็นชิ้นเล็กๆขนาดที่สามารถใส่ในหลุมทาโกยากิได้ค่ะเมื่อใส่ไส้ทุกอย่างตามปริมาณที่ต้องการแล้วนะคะจากนั้นให้หยอดแป้งปิดไส้ทาโกยากิเล็กน้อยก่อนจากนั้นเราจะใช้ไม้ปลายแหลมในการกลิ้งลูกทาโกยากิค่ะหยอดแป้งทาโกยากิให้เต็มหลุมอีกครั้งหนึ่งค่ะจากนั้นเราจะใช้ไม้ปลายแหลมในการกลิ้งลูกทาโกยากิให้เป็นลูกกลมในขั้นตอนนี้รอให้แป้งเซตตัวก่อนเราจะสามารถกลิ้งลูกทาโกยากิได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะหลังจากที่กลิ้งลูกทาโกยากิให้เป็นลูกกลมๆเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เติมน้ำมันพืชลงไปเพื่อที่จะทอดลูกทาโกยากิให้เหลืองกรอบจนทั่วค่ะในระหว่างการทอดลูกทาโกยากิให้กลิ้งทาโกยากิกลับด้านไปมาให้ลูกทาโกยากิเหลืองกรอบจนทั่วเมื่อเหลืองกรอบจนทั่วตามที่เราต้องการแล้วจากนั้นนำออกไปพักบนตะแกรงได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนของลูกทาโกยากิจากนั้นเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะวันนี้จะจัดใส่กล่องใสขนาด 8.5 คูณ 11.7 เซนติเมตรสามารถใส่ได้จำนวน6ลูกหรือเพื่อนๆจะจัดเสิร์ฟใส่จานใส่ภาชนะอย่างอื่นตามที่สะดวกได้เลยค่ะเมื่อจัดลูกทาโกยากิเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาแต่งหน้าทาโกยากิกันค่ะโดยการนำซอสทาโกยากิโรยลงไปปริมาณตามที่ชอบจากนั้นตามด้วยมายองเนสและโรยด้วยสาหร่ายเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทาโกยากิแบบทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะทำไม่ยากเลยค่ะทำได้ง่ายๆที่บ้านกันเลยขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ